สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะปูจะพามาชี้จุดค่ะในการตรวจฟรีของ ATK ของ Drive Thru นะคะคือเราไม่ต้องลงจากรถเลยอยู่ตรงแถวสายใต้นี่เองนะคะเป็นสายใต้ที่เขาเป็นสถานีขนส่งนะคะเพื่อที่แบบว่าใครจะไปนู่นไปนี่อันนี้เป็นจุดตั้งของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะก็เดี๋ยวปูพาทุกคนไปชมนะคะก็ไม่ต้องเสียเงินเนาะมันมีหลายจุดอยู่นะคะตอนนี้ไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทุกคนก็สำเนาบัตรประชาชนนะคะเขียนสำเนาถูกต้องอย่างเดียวนะก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่น่าจะติดพักเที่ยงนะก็แล้วก็ต่อแถวอยู่กี่คันน้องปานดูสิประมาณกี่คันข้างหน้าเรามีหน้าเรา4คันนะคะทุกคนตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ติดพักเที่ยงนะคะรถก็ต่อแถวรออยู่นะบริการตรวจฟรีเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะทุกคนส่วนท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอยากตรวจนะคะก็บำรุงเงินให้กับสถานพยาบาล400บาทค่ะถ้าเราขอใบรับรองนะคะแล้วก็รอได้เลยนะคะประมาณ20นาทีเขาจะออกใบรับรองให้เอาไว้ไปเข้าทำงานหรือว่าไปโรงเรียนนะคะส่วนของหลานปูนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เลยเสียเขาเขียนตรงนี้ไว้ว่า300นะคะแต่ว่าเราโอนไปทำบุญทั้งหมด400บาทนะคะทุกคนก็จะได้ใบรับรองมาแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ต้องการรอนะคะสามารถแอดเข้าไปที่ไลน์ที่เขาแจ้งไว้นะแล้วก็เขาจะส่งผลให้กับทางไลน์ค่ะ